สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาตามเคยนะครับผมนะครับลมอุบลนะครับคนเรียนข่าวนะครับแล้วก็นำทีมโดยนะครับอาสมุทรนะครับสมาชิกนักรบด่านเดือดของเรานะครับกรุงเทพและปริมณฑลครับเข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะตอนนี้เป็นจุดกวดขันวินัยจราจรนะครับของตำรวจทางหลวงครับสถานีตำรวจทางหลวง1นะครับกองกำกับการ1ครับกองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับที่เราเห็นครับตามเคยเช่นเคยนะครับเดี๋ยวครับว่าเจ้าหน้าที่มีกี่นายครับเพราะว่าจุดกดขันนี้ในจราจรนะครับก็มันถูกต้องไหมครับเพราะว่าก่อนเข้าด่านนะครับ150เมตรนะครับแล้วก็ป้ายไม่มีนะครับแล้วเราจะเห็นว่าป้ายจะอยู่ตรงบังคับนะครับแล้วก็ทางลงมานะครับเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูครับทางลงมานะครับเป็นยูเทิร์นเกือกม้านะครับพอลงมาปุ๊บก็จะมาเจอด่านเลยครับถ้าว่าจุดกดขันวินัยจราจรก็ไม่น่าใช่นะน่าจะทำไม่ถูกนะเพราะว่าจุดกดขันวินัยจราจรคือทุกคนต้องเคารพจราจรครับทีนี้เจ้าหน้าที่จังป่วยแล้วก็เข้ามาครับจากเราจะเห็นได้ว่าทางตรงจะมา2เลนนะครับบีดเหลือ1เลนแล้วก็ยูเทิร์นเกือกม้ามาอีก1เลนครับจะบีบเข้านะทั้งหมดทาง4เลนครับบีบเข้าเหลือ2เลนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันตามเคยนะครับวันนี้ตามเคยร้านสมุดนำทีมครับวันนี้เช่นเคยครับเราเลขาเข้ากรุงเทพนะครับเจอตามเคยใครโดนข้อหาแล้วนี่เราจะไม่เห็นออกใบสั่งครับพอโดนจับปุ๊บก็ให้ประชาชนครับเข้าไปที่สถานีตำรวจทางหลวงนะครับเป็นนาดานนาคนดังไปเลยนะนี่น่าจะโดนป้ายแดงปกติตามเดิมครับปกติเดี๋ยวข้าปากข้างในนะเราไม่ได้เข้าอันนี้ตัวนี้กล้องแบบเรียลไทม์นะครับกล้องนี้ต่อปลั๊กอะไรเนี่ย
ล้องไม่ได้เปิดเช่นเคยครับควบคุมด่านนะครับร้อยตำรวจเอกครับปีชานะครับทองย้วนนะครับทองยั่วผู้บังคับตำรวจทางหลวงครับผู้บังคับการตำรวจทางหลวงโทร0814233000ครับหาพบเจ้าหน้าที่ทุจริตเขาพูดไม่ชอบครับพาเราชมปกติเช่นเคยครับเมื่อกี้รถติดนะครับปกติเช่นเคยครับตอนนี้เริ่มระบายครับตอนนี้เริ่มระบายออกครับเช่นเคยครับปกติเช่นเคยเวลาเราลงมาครับนี้ไปก่อนเข้าด่านครับป้ายจุดเมื่อสักครู่จะไม่ตรงกันนะครับป้ายเมื่อสักครู่ครับเราจะไม่ตรงกันกับป้ายแรกนะครับตัวนี้ก่อนเข้าด่านเราพาไปลง150 เมตรครับว่าจะมีป้ายก่อนเข้าด่านไหมครับตอนนี้ก็ระบายรถแต่เมื่อสักครู่ยังจอดเต็มอยู่เลยนะครับแล้วเราจะพามาดู150ก่อนเข้าด่านตัวนี้จะเป็นทางยูเทิร์นเกือกม้านะพอยูเทิร์นเกือกม้าปุ๊บก็จะเข้าด่านเลยอากาศวันนี้ร้อนครับดูนะครับตรงจุดลงมาครับตรงนู้นครับเราจะเห็นเป็นยูเทิร์นเกือกม้าครับแล้วก็ทางตรงนะครับดังนั้นแล้วป้ายก่อนเข้าด่านเราจะไม่เห็นนะครับแล้วก็จุดตรงที่ตั้งด่านเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าปั๊มก๊าซนะครับซึ่งคำสั่งนะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับตั้งห้ามตั้งด่านนะครับใกล้ทางร่วมทางแยกครับแต่ก็คือสำหรับเจ้าหน้าที่ไม่มีผลนะครับแล้วก็ตั้งการตั้งจุดตรวจขันวินัยจราจรเนี่ยครับต้องมีปัจจัยหลักนะครับคือณจุดนี้คือมีสถิตินะครับการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับแล้วก็ผู้บังคับบัญชาจึงได้แจ้งนะครับให้ลูกน้องของท่านครับได้มากวดขันวินัยจราจรครับเพื่อให้เป็นระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับผู้ใช้รถบนท้องถนนครับทางผู้เพื่อนเราอย่างนี้นะแล้วก็ป้ายจะไม่มีครับ150 เมตรทำไม่ต่ำครับตามที่ขอบอตรท่านได้กำชับไว้ครับคือให้เป็นระเบียบครับเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบครับเพื่อไม่ให้ภาพพจน์ของตำรวจเสียหายนะครับณปัจจุบันนี้ภาพพจน์ตำรวจเนี่ยเราจะเห็นดิ่งลงไปทุกวันครับอันนี้จะเป็นยูเทิร์นเกือกมาครับมาดู
150เมตรก่อนเข้าด่านแล้วกล้อง CCTV ก่อนเข้าด่านก็จะไม่มีครับมีกล้องตัวเมื่อสักครู่นะครับแต่ไม่เปิดนะครับเราจะเห็นเนี่ยครับจะไม่มีนะครับป้ายก่อนเข้าด่านครับป้ายก่อนเข้าด่าน150เมตรนะครับจะไม่มีนะครับนี่จะเป็นยูเทิร์นเกือบมาเนี่ยจะไม่มีเราถ่ายทอดสดๆให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวหาว่าเราไม่เห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจครับนี่เราทำตามหน้าที่นำของประชาชนคนหนึ่งนะครับที่เราเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับตั้งด่านหรือตรวจคันวินัยจราจรเราก็เครือขยาสงสัยนะครับเพราะว่าประชาชนมีสิทธิ์เห็นต่างมีสิทธิ์ออกเสียงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมาถึงด่านทุกเจ้ากล้วยปิดถนนครับทั้งหมดมาถึงจุดนี้จะเป็น4ช่องทางครับเพื่อที่จะเข้าทางหลักครับอากาศร้อนครับวันนี้ทุกคนโปรดรักษาสุขภาพด้วยนะครับอากาศร้อนเดี๋ยวไม่สบายครับร้อนร้อนหนาวหนาวครับนี่ครับเราจะให้เห็นนะครับก่อนเข้าด่านว่าเป็นไงเราไม่ได้ใส่ร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับประชาชนมีสิทธิ์สงสัยได้ครับเจ้าหน้าที่ยังมีสิทธิ์สงสัยประชาชนเลยครับผบ.ตร.ท่านบอกว่าตั้งด่านแต่ละครั้งหรือจุดตรวจแต่ละครั้งนะครับต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นะครับโอ้ครับเนี่ยพอมาถึงนะครับก็จะไม่มีป้ายอะไรเลยนะครับแล้วกล้องนะครับ CCTV นะครับก็จะไม่มีนะครับแบบเรียลไทม์นะครับกล้องก่อนเข้าด่านก็จะไม่มีครับจะมีป้ายตัวนี้ครับลดความเร็ววิ่ง30ต่อม.เนี่ยเราจะไม่เห็นป้ายอะไรเลยครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเป็นอย่างนี้นะครับถ้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยตอนนี้นะครับจะเป็นปั๊มการ์ดนะครับดูนะครับจะยืนเรียกอะไรอย่างนี้เลยครับปานเมืองเราเป็นยังไงไม่รู้ยิ่งผู้หลักผู้ใหญ่ออกกฎหมายมาแต่ละครั้งนะครับโอ้ไม่สอบถามประชาชนมารับได้หรือไม่ได้ครับกฎหมายมีแต่บังคับใช้นี่โหอย่างรุนแรงเลยครับกิจการไม่ใช่เรื่องเลยเนี่ยตำรวจคนนี้ทำไมถ้าเราลงมาถ่ายไปถ่ายป้ายเฉยว่าเลยทำก็ทำไม่ถูกอยู่แล้วดิโอ้โหนี่เนี่ยตำรวจคนนี้เดี๋ยวหรืออย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวหนุ่มคนนั้นนะเดี๋ยวพาไปหาผู้ใหญ่กว่าเอาอยู่ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวค่อยดูครับ
จ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะครับตัวนี้มันต้องมีสถิตินะครับที่จะมากวดขันวินัยจราจรครับท่านผู้ชมสถิติต้องเป็นติดพื้นที่สีแดงครับจึงผู้บังคับบัญชาจึงต้องสั่งให้มีการกวดขันวินัยจราจรครับดูนะครับเริ่มดูเอาเนี่ยจะเรียกอย่างนี้นะครับจราจรก็จะติดขัดอย่างนี้นะครับเวลามีด่านแต่ละทีนะครับมันเป็นภาพพจน์ที่เราเห็นกันก็จะคุ้นตานะครับท่านผู้ชมเวลาเจอด่านแต่ละทีนะครับก็การจราจรก็จะติดแบบนี้นะครับผมว่าภาพแบบนี้ไม่ค่อยน่ารักครับอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะครับบนท้องถนนได้นะครับเนี่ยจะเรียกอย่างนี้เลยครับเราจะเรียกแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเราจะดูอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆครับไลฟ์สดเพราะเห็นมันเป็นอย่างนี้แหละผมก็เลยมาไลฟ์เลยครับด่านไม่เลิกไม่หนีครับเพราะว่ามันใช้ไม่ได้แล้วครับตำรวจก็ใช้ไม่ได้เลยแล้วก็เป็นเทวดาครับกล้อง CCTV นะครับแบบเรียลไทม์นะครับก่อนเข้านะครับทางเข้าด่านจะไม่มีครับพวกทางแยกด้วยครับที่กลับรถมีสเกลอยู่ตรงทางเข้าเลยโดยแล้วนี่เป็นความการกล้องมี2ตัวครับเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้จุดนี้นี่ตรงเสาจุดนี้ตามหลักแล้วกล้องนะครับต้องไปอยู่ตรงป้ายครับก่อนเข้าด่านแล้วก็ปกตินะครับเวลาเราลงมาถ่ายนะครับไลฟ์สดแต่ละครั้งครับมีกล้องประจำปกไม่พอครับต้องมีตากล้องด้วยครับนี่นะครับปกตินะครับเวลาเราลงมาถ่ายแต่ละครั้งครับ1ครับกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์จะมีนะครับแล้วก็กล้องติดอกก็จะมีครับแล้วก็จะมีอีก1อย่างนะครับคือตากล้องนะครับตากล้องก็จะมีปกติครับเป็นปกตินะครับของตำรวจทางหลวงครับฝากนะครับผู้บังคับบัญชาครับฝากอบรมลูกน้องท่านด้วยครับตามเวลาเดี๋ยวไปไปถ่ายเลยนี่ตากล้องปกติเวลาประชาชนลงมานะก็จะเป็นปกติครับตากล้องประจำนะครับสถานีนะครับตำรวจทางหลวงครับปกติเช่นเคยนะครับพฤติกรรมครับพฤติกรรมตำรวจทางหลวงครับเวลาเราลงมาถ่ายคลิปหรือไลฟ์สดนะครับจะมีปัญหากันตลอดครับถ้ามาขนาดนี้ผมไม่เคยเจอตำรวจอยู่ผมบอกให้คุณขึ้นไปบนอันนี้แค่นั้นเองผมไม่ได้ว่าอะไรคุณเลยแต่ว่าเป็นจราจรตากล้องครับถ่ายมาถ่ายไปนะครับเช่นเคยเหมือนกับคนที่เรามาครั้งล่าสุดครับตากล้องเราจะมีปกติอยู่แล้วถ่ายมาถ่ายไปครับ
เราก็ไม่เข้าใจว่าในเมื่อท่านมีกล้องติดหน้าอกอยู่แล้วครับเราทำไมต้องใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายแบบนี้หรือว่าเห็นประชาชนถ่ายแล้วก็ต้องมีการถ่ายตอบกลับเป็นปกติครับเราไม่ได้ว่าท่านครับเพราะว่าใครทำอะไรนะครับมันรู้อยู่แก่ใจนะครับท่านผู้ชมเราไม่ได้ไปก่อกวนท่านครับนี่ครับด่านก็เก็บนะครับทำมาตั้งอยู่ร้านแล้วเกิดหัวผมรู้ที่ต้องขึ้นไปนี่ให้เหรอเขาแข็งเองโอ้ทำไมท่านนี่เป็นมังย่าอย่างนี้ครับรู้ไหมแล้วก็แล้ววันนี้ผมขอคุยกับผู้ใหญ่ถึงเลยวันนี้ผู้ประกอบผู้ประเทศเราจะคุยได้ไงครับพี่เราท่านนี่ทำไมแกให้อารมณ์แบบผมร้อยเวรตรงนี้นะก็ไม่มีอะไรท่านเพราะว่านี่คือแยกแล้วผมก็เดินตามที่ไปผมก็ลงไปถ่ายว่าเออใครเป็นผู้อ๋อจะลงไปข้างล่างเพราะว่าเออเข้าใจครับอันนี้ผมเข้าใจว่าผมรู้ว่าทำงานจะแก่ขนาดนี้แล้วครับก็ดีนะครับนะผมบอกถึงว่าโอ้ยไม่บอกธรรมดาครับแค่ลมเลยอ่ะเอาผมก็ไม่เคยเจอเนาะครับวันนี้ท่านเป็นผู้ควบคุมด่านใช่ครับเพราะว่าทำไมท่านปรับคุยกันก็ได้นะฮะก็เอาคุยกันคือเดี๋ยวพอฟังเราจะถามเรื่องปรับใช่ไหมครับผมเราไม่ได้ปรับที่ด้านข้างบนที่ฐานีเราขึ้นปรับได้ครับนะครับขึ้นบนฐานีนะครับเป็นที่เก็บที่ปรับนะข้างบนเราไม่ได้ปรับในไม่เป็นไรนะผมมีเงินหมดก็ถามได้เพราะครับมีทางที่เขามีอะไรแบบนี้เพราะว่าคืออันนี้ก็นั่นได้แต่ที่ว่าพอมีของแปดมาคือที่ปรับตามหน่วยก็นั่นได้นะเป็นระบบระบบ PDM เข้าใจในที่ว่าเกียงขอจะพาขอตัวนี้เป่าแอลกอฮอล์ด้วยนะหรือว่าเป่าแอลกอฮอล์ด้วยหรือว่าหมดเลยแอลกอฮอล์หมวกกันน็อกทุกอย่างหมดเลยขอจับทุกอย่างเลยทุกพรบเลยทุกพรบใช่ไหมเออเดี๋ยวอ๋อแล้วก็ตัวนี้เปรียบเทียบปรับด้วยแล้วก็มีพนักงานสอบสวนไหมพนักงานไหนยังไม่ได้ถามตัวพนักงานสอบสวนมีก็ได้นะคุณเดี๋ยวฟังก่อนนะทางหลวงไม่ต้องใช้ครับไม่ใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวฟังก่อนไปดูพรบก็ได้ครับไปเข้าไปดูได้ก่อนนะแล้วแค่มานั่นอันนี้คือเขายกเว้นทางหลวงนะคือพนักงานสอบสวนคือจราจรคือจราจรเราไปถามรายละเอียดได้ถ้าเกิดไม่มีอำนาจการปรับเนี่ยเราจะไม่กล้าปรับคือถ้าเกิดเป็นจราจรเนี่ยคือให้หัวหน้าสถานีแต่นี่เป็นพรบรถยนต์ทางหลวงนะเมื่อกี้ทั้งจราจรด้วยเนาะเพราะว่าเห็นเด็กคนนอกอะไรนี่ก็ไหนครับก็ถ้าเกิดด้านเข้าข้างบนด้านได้ครับผมน้ำสถานีเขาด้านได้ปรับได้สถานีอ๋อไม่ตำรวจทางหลวงไม่ต้องใช้พนักงานสอบสวนใช่ครับถูกต้องครับไม่ต้องใช้พนักงานสอบสวนเพราะมันมีข้ออยู่ข้อยกเว้นอยู่นะมันเป็นของพรบทางหลวงไปดูได้เลยข้อยกเว้นของกรมการขนส่งทางบกไปดูเลยนะครับเข้าไปดูให้ใครชัดเจนก่อนไม่ใช่เราไม่ได้ยินตามสพไม่ได้เจอตอนนู้นนะทำหลักเรื่องกี่โมงครับท่านพี่พึ่งห้ามพึ่งอ๋อเดี๋ยวช่วงบ่ายก็นั่นอยู่เพราะว่าเดี๋ยวพอดีมันต้องทำไอ้เคสนี้ก่อนเคสเรื่องเมานี่อ๋อมาเมื่อกี้นี่นะใช่ใช่เห็นมากเลยเห็นด้วยเลยอย่างนี้เห็นด้วยมากเขาแดงนั่นมาเขากินมาแค่สองสามขวดจนมากแก้วเดียวก็ไปแล้วกินสองสามขวดขึ้นทำขึ้นเท่าไหร่กินเขาไม่เมาเขาไม่เมาเดี๋ยวเราเข้าไปศึกษาได้นะเข้าไปศึกษาอยู่ครับมีอยู่คู่มือก็มีแต่ว่าทุกคนจะไม่เข้าใจคือเรื่องนี้นะมันมีครับมีข้อกฎหมายอยู่นะคือทางหลวงอ่ะตำรวจทางหลวงอ่ะมีข้อยกเว้นอยู่นะมีข้อแยกมาร้อยตีขึ้นไปครั
ับเข้าใจครับก็นึกว่าดูถนนล้มเรียบร้อยกันสัญจรไปมาเนาะตั้งด่านเลยโดยตรงเลยก็มีไม่ใช่ครับรับผิดชอบนั่นอยู่รับผิดชอบเลขแต่สามหลักขึ้นไปครับยิ้มเขาเลยพูดได้ไม่ต้องชื่อเขาเลยแหละการเก่าวันก็ว่าตำรวจก็มีปกติเวลาเราเข้ามาสอบถามจะมีวาทะปกตินะครับตอนนี้เราก็ได้คำชี้แนะนะครับจากผู้ควบคุมด่านครับว่าตำรวจทางหลวงไม่ต้องมีพนักงานสอบสวนครับขอโทษอภัยนะครับพนักงานสอบสวนครับนี่คือเราก็ได้อีกรูปแบบหนึ่งครับตามที่ท่านได้แจ้งมาครับว่าในการเปรียบเทียบปรับแต่ละครั้งนะครับตำรวจทางหลวงไม่ต้องใช้นะครับหรือว่าไม่มีพนักงานสอบสวนก็ได้ครับเปรียบเทียบตามพรบขนส่งนะครับคุณสารเรื่องอะไรเมื่อกี้เขาพูดให้เขาเลยอ๋อเขาจะแจ้งผมไหมพี่ผมถามเขาคือเขาไม่ได้นั่นหรอเดี๋ยวผมมีอะไรเดี๋ยวผมจะคุยกับมันไม่ได้เลยครับตำรวจมันไม่ได้เลยนะอาจจะคุณสารอาจจะเข้าใจผิดกันนะแต่เดี๋ยวคืออาจจะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะอย่างนี้รู้ครับรู้เลยแค่ผมไปถามแป๊บเดียวไม่ได้ครับผมเห็นแล้วมันเกิดแล้วไม่ครับผมก็ไม่ได้แล้วผมไม่ได้ครับ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 ผมไม่รบกวนนะครับผมถ่ายรถขึ้นมากำลังจะขึ้นบนขบวนขนาดแบบนี้แบบนี้แล้วก็ทีแบบอันนี้คือเขาเรียกว่าเรียกเตือนก่อนว่าให้ขึ้นไปบนได้ยังไงพูดพ่อเนี่ยคนอื่นพูดดีๆกับผมไม่ได้เดี๋ยวจะมาการอะไรพ่อแม่จะตีลูกอ่ะโอ้ไม่ครับน้องโอ้ท่าทางผมก็เลยได้ที่เลยเดี๋ยวผมนั่งเองไม่ได้พรุ่งนี้จะอยู่เปล่าผมก็จะมาทุกครั้งได้จนรู้เรื่องกับคนนี้แหละง่ายเลยครับเชิญแล้วท่านดูกันแล้วกันก็อย่ามาตอบคำว่าว่าให้ขอไม่ได้เพราะผมไม่มีสิทธิ์เพราะว่าพวกผมเป็นประชาชนไม่ก็ใช่ประชาชนแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าทางผมก็จะเดินนี่แหละคือเราไม่ได้ที่ประชาชนคือเราครับคือได้แต่ว่าอย่าสอบไม่มีครับตรงนี้นั่นมันผิดทำไม่ได้รู้อยู่ไม่ได้แต่ก็จะมาดูกันนะจะจำหน้าได้ก็ไม่บอกที่เข้าห้องนี้จริงอะไรจะทำได้เรารับชอบเองนะก็คุณยังไงก็ได้ก็คือบางทีอาจจะพูดอาจจะกลายเป็นว่าเพราะว่าทางหลวงก็อยู่กับรถดันไปอันนี้ก็เจออีกแล้วก็คนอาจจะเสียงดังเยอะอาจจะดันอยู่อาจจะคุยเสียงดังแล้วอย่างแล้วคนเดินอ่ะเห็นผมก็เดินก็มาอ้าวได้มาก็ได้แล้วผมก็บอกคนเดินนี่เขาก็ดีใจเลยเขาจะบอกว่าถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเดินไปจริงจริงการเนี่ยคุณตุ้งหมดเอกครับผมน่ะคุณตุ้งน่ะคุณตุ้งนี่ใครครับวินดีเซนชื่อวินดีเซนนี่เปลี่ยนเป็นวินเบนซินได้ไหมวินดีเซนครับผมเพราะเราขออนุญาตพอนะการสมัครการที่ได้ไม่ได้ผมไม่รู้หรอกไม่เพราะว่าถามท่านแต่จริงๆแล้วคือของทางหลวงทุกที่ถ้าเกิดไม่มีการยื่นบินผมครับผมเพื่อที่จะคุยกันเพราะว่านับถ้าไม่มีทางเราจะมาอะไรต่อเนื่องนะในการเดินทางการจุดที่ว่าจุดเปิดของทางหลวงจะมีการบังคับเดี๋ยวนี้เรื่องการจราจรต่างๆครับไม่ครับผมไม่รู้เพราะว่ามันจะมีชุดเจอต้องมีเครื่องแล้วต้องขออนุมัติด้านการตั้งแต่ควันดำนี่แล้วก็เสียงเนี่ยมลพิษเนี่ยครับเราก็จะเป็นการพยาไม่เคยเจอพยาทั่วไปผมไม่เคยเจอตำรวจพูดอย่างนี้เลยพูดอย่างนี้บางทีพวกเราเป็นคนเดียวกันเลยครับ
ขาอาจจะเสียงเสียงกูเราเลยเหมือนเราไม่รู้เรื่องอ่ะบางทีเขาบางทีไม่ได้ยินเราไม่รู้เรื่องไม่มาก็มาล่ะบางทีเนี่ยรถมันดังกูเห็นรถสายพานมีเสียงดังทุกวันเลยใช่ไหมทุกวันเช้าทุกวันเลยใช่ไหมไม่ทุกวันครับเพราะว่าครับหลวงพี่ถ้าเรามีขบวนมีอะไรก็จะนั่งอยู่แต่ขอได้ว่าแล้วถ้าเรามีพ่อทั้งหมดนำขบวนอะไรเงี้ยถ้าเรามีขบวนรับเสด็จหรืออะไรต่างๆเราก็ต้องไปนั่งงานแต่ช่วงที่เราว่างหรือนั่นขอคุณวัดแต่เราก็จะขอไปทุกวันแล้วความหมายดีก็ครับผมเราจะต้องไปเลยคุณจับพักก็ไม่ขนาดนี้การเดินทางไม่ลำบากเลยฮะอันนี้มันเป็นช่องทางพุทธนานนะมันไม่ใช่ว่าเพราะว่าเขาจะเข้าที่ทางว่าอยู่เดินลงมาก็เจอเลยไม่เพราะว่าตรงเนี้ยคือมันเป็นปล่อยนะเพราะที่ถึงได้ทำงานกันเพราะว่าถ้าเกิดเราพุ่งเราขี่ลงมาพุ่งนะรถมาตรงแล้วก็รถมาพาเราเกี่ยวปล่อยตัวนี้เหมือนกันอันนี้ก็คือช่วยยับยั้งกันให้เบาลงรอลงไหมว่าวันนี้ที่ว่าผมจะไปคุยกับผู้ใหญ่ก็คือท่านเป็นหัวหน้าครับครับคุณครับผมก็เลยนะเขาว่าขาดตำรวจซีอะไรนะเรื่องผมเห็นนะผมอันนี้คือผมร้อยเวรผมชอบนะอยากรู้มากมากเลยนะทำไมยังรู้เพื่อนครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำชอบเองนะถามมีอะไรถามผมได้เลยที่ไหนได้ไหมครับอันนี้คือไม่ใช่เราที่อาจจะเสียงดังเป็นการเข้าใจผิดเดี๋ยวผมชื่อของนะผมก็เลยที่อยากจะเปลี่ยนสายไปว่าเดี๋ยวผมจะไม่กล้าไปเจอเองเพราะเราเสียงดังจะอาจจะเป็นคนที่ว่าเป็นนะข้อที่สองผมไม่ได้ถามว่าเขาเป็นใครนะท่านผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าท่านเดียวก็ปกตินะครับตอนนี้ด่านได้เก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะตั้งอีกรอบนึงครับช่วงบ่ายโมงครับตัวนี้จะตั้งทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งจากตัวนี้ครับจันทร์ถึงศุกร์ครับช่วง10โมงไปถึงเที่ยงครับแล้วก็จะพักทานข้าวช่วงเที่ยงครับแล้วก็จะตั้งใหม่อีกรอบหนึ่งเวลา13นาฬิกาครับที่เราคุ้นเคยกันครับขับรถบนท้องถนนครับจะเจอปกตินะครับจุดกวดขันวินัยจราจรครับซึ่งจุดกวดขันวินัยจราจรครับกฎหมายยังไม่รองรับนะครับด่านเราจะคุ้นเคยกันคือด่านความมั่นคงครับด่านศุลกากรครับแล้วก็จากตรวจคนเข้าเมืองการชั่งน้ำหนักครับที่เราจะขึ้นไปที่คือกฎหมายรองรับครับตัวนี้เราจะเรียกด่านให้ได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเข้าใจผิดครับตัวนี้เป็นจุดตรวจขันวิทย์ในจราจรซึ่งจะตั้งแต่ละครั้งนะท่านผู้ชมก็ณนะจุดนี้ก็คือมีสถิตินะครับในการตรวจอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับจนชาวบ้านนะครับร้องเรียนไปถึงผู้บังคับการหรือว่าผู้กำกับสถานีนะครับว่าจุดนี้ได้มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับผู้บังคับการหรือว่าผู้กำกับสถานีจึงได้จัดเจ้าหน้าที่นะครับมาตั้งจุดตรวจขันวิในจราจรครับณจุดนี้นะครับจะตั้งจุดตรวจนะครับตรวจทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเมาหรือพรบขนส่งหรือว่าจราจรนะครับจุดตรวจนี่คือจะไม่มีอะไรนะครับป้ายที่ว่าตามที่ท่านได้กล่าวอ้างไว้ว่าตรวจพรบขนส่งจราจรเมาทุกอย่างครับแต่ป้ายจะเป็นแค่จุดตรวจธรรมดาครับเป็นประโยชน์นี่ก็คือเป็นประเด็นครับอย่างนี้เราก็เสร็จภารกิจณจุดนี้ครับเพราะด่านได้เริ่มในการตั้งด่านแล้วครับThank you.
ไม่รู้ว่าโมงแห้งคือเด็กมันที่ลอยอยู่คิดอะไรเพราะบอกไม่ว่าเขาได้รับความคิดเราเพราะว่าไปหน่อยเลยคิดได้เราต้องเดินทางต่อไปตรงนู้นน่ะเพราะว่ามันมีด่านซับซ้อนอยู่เดี๋ยวไปข้างหน้าก็จะมีอีกด่านมันมีด่านทับซ้อนอยู่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูอีกรอบหนึ่งในเส้นหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นเลือกเที่ยงก่อนจริงเลือกเที่ยงก่อนแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปอีกจุดหนึ่งครับประมาณไม่ถึง50เมตรครับแล้วก็จะมีด่านอีกจุดหนึ่งครับเป็นจุดนั้นจะเป็นสพคลองหลวงครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอเราจะกลับมาไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งนึงครับเราไม่ได้มีเจตนาครับย้ำนะครับมิได้มีเจตนาที่จะมาก่อกวนเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเราเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เชื่อใจสงสัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียงครับหรือว่ามีสิทธิ์คิดแตกต่างกับแต่ละครั้งนะครับเพราะว่ากฎหมายจราจรเราจะเห็นได้ว่ากฎหมายจราจรเนี่ยเป็นกฎหมายที่ล้าหลัง40กว่าปีนะครับแต่ไม่มีการแก้ไขเลยครับเพราะว่าเราเห็นครับถนนหนทางครับของกรมทางหลวงครับแต่ละพื้นที่จะขยายเส้นทางออกครับแต่ถ้าจำกัดความเร็วก็ยังคงที่ครับแต่ไม่มีการขยายเลยนะครับในส่วนบางจุดผมเห็นยิ่ง60ก็มี90ก็มีเราเห็นเป็นปกติครับเดี๋ยวผมขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวมีประเด็นอีกเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดให้รับชมกันนะขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ